ในวันสองวันนี้โอ้เป็นกระแสมากๆเลยนะที่โควิดมีโอกาสจะแคมแบ็กหรือว่ากลับมาค่ะเราเองผู้ประกอบธุรกิจในส่วนของการขายอุปกรณ์หรือว่าเครื่องมือทางการแพทย์นะคะเรามองตรงนี้ยังไงมันจะเป็นวิกฤตแล้วก็เป็นโอกาสของเราไหมแล้วเราเตรียมตัวยังไงบ้างคะพี่สุนค่ะสำหรับสินค้าและอุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อโควิดเนี่ยนะคะถ้ารอบ2มาเนี่ยเราก็จะมีในสต็อกมากขึ้นนะคะไม่เหมือนต่างช่วงแรกซึ่งปกติเราจะมีสต็อกอยู่ไม่ได้มากนะคะประมาณเดือน2เดือนซึ่งมันจะขายหมดเร็วมากเลยแล้วจากนั้นเนี่ยทางต่างประเทศก็ไม่สามารถจะซัพพลายให้เราได้นะคะและณปัจจุบันเนี่ยเราได้วางแผนทั้งมาสก์นะคะแล้วก็เจลแอลกอฮอล์เจลยี่ห้อพูเรลที่เราเป็นตัวแทนจำหน่ายและอุปกรณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็น PPE หรือว่าชูคัฟเวอร์อย่างเงี้ยค่ะสินค้าพวกนี้เราจะมีครบเลยค่ะเพราะว่าเราเป็นบริษัทผู้นำเข้าแล้วก็ดีไซน์สินค้าเหล่านี้ค่ะทางด้านโควิดป้องกันด้านโควิดเลยค่ะค่ะถามถึงในส่วนของซัพพลายหน่อยค่ะซัพพลายตอนนี้ซัพพลายเป็นไงบ้างทั้งแมสทั้งเจลล้างมืออะค่ะซัพพลายทั้งแมสทั้งเจลล้างมือเนี่ยตอนนี้สถานการณ์เริ่มดีขึ้นก็คือว่ามีการจัดสรรนะฮะส่วนที่เป็นของเทคโนเนี่ยมากขึ้นหาจากซัพพลายเออร์ค่ะอ๋อค่ะแสดงว่าตอนนี้เราไม่กังวลแล้วใช่ไหมคะในตัวของซัพพลายที่จะเข้ามาต่อจากนี้ค่ะค่ะใช่ค่ะค่ะอย่างนี้เราจะมีการสต็อกสินค้าเพิ่มขึ้นไหมคะพี่สุนยังไงนะคะสต็อกสินค้าเพิ่มขึ้นไหมคะอ๋อค่ะเราต้องสต็อกสินค้าให้เตรียมพร้อมนะคะสำหรับการเกิดโรคระบาดครั้งใหม่ขึ้นมาค่ะก็จะเป็นสินค้าที่มีคุณภาพนะคะค่ะค่ะคาดว่าจะสต็อกเพิ่มขึ้นอีกสักประมาณเท่าไหร่ยังไงบ้างคะตอนนี้เนี่ยฮะสต็อกที่เราเนื่องจากว่าพื้นที่ที่เราเก็บเนี่ยมีไม่มากนะคะ 2,000 กว่าตารางสแควร์เมตรเท่านั้นนะฮะเพราะฉะนั้นการเก็บของเราเนี่ยประมาณ3เดือนก็เต็มที่แล้วแต่มันคือส่วนที่เรามีการฟอร์คาสต์นะฮะว่าให้ซัพพลายเออร์เนี่ยจะต้องส่งมาให้เราอย่างสม่ำเสมอค่ะใช่ค่ะค่ะในแง่ของความสัมพันธ์อันนี้ขออนุญาตถามนะในความสัมพันธ์กับซัพพลายเออร์แล้วก็เรานี่ถือว่าโอเคใช่ไหมคะใช่ค่ะเพราะว่าเราเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าเนี่ยในแต่ละชนิดเนี่ยมากกว่า10ปีทั้งนั้นค่ะอืมค่ะตอนนี้เรามีสินค้าทั้งหมดกี่แบรนด์อะไรยังไงบ้างคะแบรนด์สินค้าของเราเนี่ยมีทั้งหมด44แบรนด์นะคะแต่ว่าแบรนด์ใหญ่ๆซึ่งเป็นหลักเนี่ยก็ประมาณ 5-6 แบรนด์นะคะที่และนอกนั้นก็จะเป็นแบบซัพพลายเออร์ที่มีสินค้าค่อนข้างจะนิชนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะสเปเชียลไลซ์บางอย่างแบบนี้ค่ะแล้วก็ว่าสินค้าบางอย่างที่มาเสริมกับสินค้าหลักของเรานะคะค่ะเราทั้งรวมทั้งหมดปัจจุบันนี้มี44แบรนด์ที่เราเป็นตัวแทนจำหน่ายอยู่ค่ะค่ะพูดถึงในแง่ของทิศทางที่ต้องต่อจากนี้เลยค่ะคุณสุดนอกจากเราสมมุติว่าเรายกประเด็นในส่วนของโควิดเฟส2ที่จะคัมแบ็กนะอันนี้เรายังไม่มองทิศทางธุรกิจต่อจากนี้ค่ะเราประเมินว่ายังไงบ้างคะพี่สุดเนื่องจากโควิดเนี่ยคนสังเกตนะคะว่าคนก็รู้จักรักษาตัวเองรักษาสุขภาพมากขึ้นนะคะส่วนผู้ป่วยที่ไม่สามารถที่จะเลื่อนได้เช่นผู้ป่วยผ่าตัดผู้ป่วยมะเร็งอะไรอย่างนี้นี่เนื่องอ่ะเขาเกิดโรคขึ้นละแต่ว่าการเกิดโควิดครั้งนี้เนี่ยดิฉันเห็นถึงการที่เราใส่มาสก์เนี่ยป้องกันหลายอย่างเลยนะคะป้องกันการติดเชื้อป้องกัน PM 2.5 นะคะพวกนี้ได้หมดเลยก็สังเกตว่าจะลดโดยเฉพาะคนไข้ OPD เนี่ยในการที่ติดเป็นหวัด
เป็นอะไรที่เกี่ยวกับทางเดินหายใจอะไรเงี้ยรู้สึกว่าสถานการณ์จะดีขึ้นนะคะแล้วก็คนก็ป่วยน้อยลงด้วยค่ะค่ะค่ะแสดงว่าพี่สุนจะหมายถึงว่าความต้องการใช้สินค้าพวกอุปกรณ์การป้องกันเนี่ยมันยังมีอยู่ถูกต้องไหมคะอ้าวมีอยู่ค่ะใช่แล้วก็คิดว่าถ้าเราสามารถที่จะคงเรื่องของอุปกรณ์ที่ป้องกันคือขยันล้างมือนะคะค่ะแล้วก็หรือด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์นะคะแล้วก็ใช้มาสก์ตลอดเนี่ยค่ะคิดว่าอันเนี้ยก็เหมือนกับเป็นการป้องกันการติดเชื้อการเป็นโรคต่างๆได้มากขึ้นเลยนะคะเพราะว่าเป็นที่สังเกตได้ว่าคนมีสุขภาพดีขึ้นแต่ว่าส่วนที่จะมีผลของเราเนี่ยเนื่องจากว่าในอดีตเนี่ยเรามีคนไข้จากต่างชาตินะคะโดยเฉพาะตะวันออกกลางเนี่ยมาใช้บริการของโรงพยาบาลในประเทศไทยเยอะนะคะแต่ตอนนี้เนื่องจากเราเรื่องติดโควิดเนี่ยก็ทำให้รายได้ส่วนนี้เนี่ยของทั้งโรงพยาบาลแล้วก็ของทั้งซัพพลายต่างๆในโรงพยาบาลเนี่ยก็ลดน้อยไปด้วยอะค่ะค่ะตอนนี้เป็นผลกระทบนะคะอืมค่ะอย่างนี้พี่สุนประเมินภาพยังไงบ้างคะว่าในตัวของผู้ป่วยจะเดินทางเข้ามาอีกนานแค่ไหนแล้วเราจะซัพพลายกลับมาเป็นปกตินี้ในช่วงไหนประเมินไว้ไกลขนาดไหนคะอืมเท่าที่ติดตามข่าวเนี่ยนะคะแล้วก็ทางสคบเขาก็เข้มงวดมากขึ้นอีกเนี่ยค่ะก็น่าจะอย่างน้อยเนี่ยถึงสิ้นปีนี้นะคะคิดว่าค่ะคงจะถึงสิ้นปีนี้ค่ะค่ะเพราะข้างนอกใช่ไหมฮะถ้าสมมุติเราปล่อยเข้ามาเนี่ยอย่างที่เห็นนะฮะในอเมริกาในบราซิลอะไรหลายที่เลยก็ติดกันเยอะมากนะคะใช่ค่ะอืมค่ะค่ะพี่สุนคะตอนนี้ยังมีปัจจัยที่เป็นปัจจัยกดดันเราอยู่ตัวยอดขายหรือว่ารายได้ในปีนี้ค่ะปี2023เรากังวลไหมคะเราจะได้ทำได้ตามเป้าหมายไหมคะเป้าหมายของเราเนี่ยที่นำเสนอมาเนี่ยก็คือประมาณ600ถึง650นะคะแต่ตอนนี้เนี่ยครึ่งปีมาเนี่ยเราก็ได้ประมาณ600เกินมาประมาณ 10% ได้นะคะก็น่าจะอยู่ในช่วงนี้ค่ะ600-650ล้านได้ค่ะก็คือมองว่ายังเป็นไปตามเป้าหมายถูกต้องไหมคะค่ะใช่ค่ะค่ะค่ะแผนช่วงครึ่งปีหลังหรือว่าช่วงที่เหลือละคะเรามีแผนยังไงบ้างคะพี่สุนเนื่องจากปีที่แล้วตั้งแต่ต้นแล้วก็รวมทั้งตั้งแต่ต้นปีเนี่ยเรามีแผนที่จะเพิ่มสินค้าในภายใต้แบรนด์ของเรานะคะแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นมาสก์นะคะแล้วอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในห้องผ่าตัดนะคะอันก็จะเป็นส่วนที่เราก็โฟกัสมากขึ้นนะคะแล้วก็เริ่มเข้ามาลอนช์แล้วค่ะค่ะก็คือเริ่มจะมีสินค้าใหม่เกิดขึ้นในช่วงที่เหลือต่อจากนี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะเราก็พยายามโปรโมทสินค้าภายใต้แบรนด์ของเรามากขึ้นนะคะค่ะค่ะตอนนี้สัดส่วนยอดขายในตัวของแบรนด์ของเราเนี่ยที่เราผลิตหรือว่า OEM แล้วก็ขายเป็นแบรนด์ของเราเองนี่สัดส่วนอยู่ที่เท่าไหร่อะคะตอนนี้ยังไม่มากนะคะอยู่ไม่เกิน 10% นะคะเราพยายามจะทำให้โตมากขึ้นมีหลากหลายมากขึ้นอันนี้เราต้องใช้เวลาในการสร้างแบรนด์แล้วก็สร้างสินค้านะคะพอดีช่วงนี้ติดโควิดอย่างผ้าอ้อมผู้ใหญ่อย่างเงี้ยนะคะแล้วเราก็สั่งผ้าเช็ดตัวคนไข้เพิ่มขึ้นนะคะทำเองในประเทศไทยอะไรอย่างเงี้ยค่ะกำลังอยู่ในระหว่างการผลิตสินค้าอยู่ค่ะ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 ถามเรื่องเกี่ยวกับต้นทุนได้ไหมคะในส่วนของแบรนด์ของเราเองแล้วก็การนำเข้าสินค้ามาจำหน่ายเนี่ยต้นทุนอันไหนมันดีกว่ากันนะคะก็พอๆกันน่ะนะคะแต่ว่าถ้าเป็นแบรนด์ของเราเนี่ยเราก็สามารถที่จะคอนโทรลเรื่องของคุณภาพนะคะ
แล้วก็ดีไซน์ไปตามความต้องการของพยาบาลแพทย์และพยาบาลในเมืองไทยที่ต้องการใช้เนี่ยค่ะค่ะค่ะโอเคค่ะสุดท้ายค่ะอยากให้พี่สุนฝากอะไรถึงนักลงทุนที่กำลังฟังหรือว่า FC ของ TM หรือว่าใครที่อยากรู้จัก TM มากขึ้นหน่อยค่ะค่ะค่ะTM ของเราเนี่ยค่ะเป็นผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายสินค้าเครื่องมือแพทย์อุปกรณ์ใช้ครั้งเดียวทิ้งในห้องผ่าตัดนะคะและก็สินค้าที่ป้องกันการติดเชื้อทั้งหลายนะคะเพราะฉะนั้นอนาคตของสินค้าของบริษัทเทคโนเมดิคอลเนี่ยก็คือยังคงอยู่ไปได้อีกนานเพราะเป็นเทรนด์ใหม่นะคะที่จะใช้อุปกรณ์ครั้งใช้ครั้งเดียวทิ้งมากขึ้นนะคะแล้วก็การขายเนี่ยก็จะมีโอกาสที่จะเพิ่มขึ้นทุกปีทุกปีอะค่ะค่ะแล้วก็ค่ะโอเคค่ะพี่สุนวันนี้ขอบพระคุณพี่สุนมากมากนะคะที่ร่วมพูดคุยนะคะกับบอลในรายการตะลุมบอล MI วันนี้ค่ะขอบพระคุณค่ะขอบพระคุณค่ะค่ะสวัสดีค่ะ